ไอ้นามาตะกูนูยูดริกุมุลเมานี่อายะในกุรอานสู่เจ้าอยู่ที่ไหนก็ตามความตายต้องมาอย่างพวกเจ้าคือความตายเนี่ยไม่เหมือนที่คนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยไปหาความตายเนี่ยไม่ใช่เราใช้ชีวิตตามวาระความตายต่างหากที่มันมาหาเราเราไม่ได้ไปหาความตายความตายที่มันมาหาเราซึ่งมันต่างกันนะต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยใช้ชีวิตไปเถอะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะให้ความตายเนี่ยเป็นเรื่องกังวลและเป็นฮิกมะห์เป็นเหตุผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้มนุษย์เนี่ยได้รู้วันจะตายเมื่อไหร่เวลาตายเมื่อไหร่ไม่งั้นถ้าเรารู้ล่ะกังวลตายเลยฮะอัลเลาะห์บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนนี่ไม่มีใครจะรู้แต่ความตายนี่มันเป็นสัจธรรมเหมือนชีวิตนั่นเองนั่นหมายถึงว่าเรามีชีวิตอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดิ้นรนทำมาหากินเพื่อครองชีวิตของตัวเองแต่หารู้ไหมว่าความตายเนี่ยมันก็เป็นความสัจจริงอย่างหนึ่งที่ปรากฏกับสายตาของเรากับชีวิตของเราโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกวันนะเราก็เจอชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นจนชินกับคำว่าชีวิตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันเนี่ยเราก็เจอความตายล้อมชีวิตเราเหมือนกันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีพ้นไม่ได้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สนับสนุนให้เรามองว่าความตายนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่จะต้องไม่เอามาพูดศาสนาส่งเสริมให้เราเอ่ยให้เรารำลึกให้เรากล่าวพูดถึงความตายบ่อยด้วยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษนี้บันทึกโดยติรมิซีเป็นหะดีษซอฮีหนะครับอักซิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซาตพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวบ่อยครั้งอักซิรูกล่าวให้เยอะเรื่องวาระที่จะให้สิ้นสุดซึ่งความสุขสบายทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความสำราญความบันเทิงของโลกดุนยานี้นี่ก็มีเรื่องเดียวความตายเรื่องอื่นนี่นะมันก็อาจจะมีเช่นเรื่องป่วยเรื่องวิกฤตเรื่องน้ำท่วมแต่มันเป็นชั่วคราวแต่ความตายล่ะมันก็คือถาวรอะไรที่ในชีวิตที่เราเตรียมไว้สำหรับความสำราญนะความตายมาแล้วนี่มันก็อันเป็นว่าจบนะหมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะย้อนมาอีกแล้วและสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ทำให้ศาสนาเนี่ยได้ถือว่าเรื่องการรำลึกถึงความตายเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เป็นประโยชน์ที่จะให้มนุษย์นั้นไม่หลงกับความสำราญไม่บันเทิงจนจะลืมวาระสุดท้ายในชีวิตของตัวเอง